มวยคู่2ศึกเพชรเจ้าพระยาโดยเสี่ยยูริสุวิทย์โกยินยงครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูน้องบอลสศักดิ์สยามนะครับเจอกับท่านของก้องสจิตรดากรรมการธนดลอยู่เบอร์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเดินนะครับทางด้านของก้องฮุกซ้ายครับน้องบอลครับฮุกซ้ายเจอแข้งคืนด้วยแข้งครับ106ปอนด์นะครับตีเข่าซ้ายมาล็อกรัดแหมสู้เหลือเกินครับเจ้าก้องครับยิงชกเป็นคู่ที่2นะครับในศึกเพชรเจ้าพระยาครับเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่10กรกฎาคมขวางแล้วก็แทงสู้ครับกรรมการธนดลครับแยกออกมาครับเดินต่อครับเจ้าก้องฮุกซ้ายครับน้องบอลน้องบอลอุ้ยดักเข่าซ้ายสวยครับก้องยังเดินต่อครับเตะซ้ายนำครับเจอเข่าซ้ายของน้องบอลครับเคลียแหมเคลียแล้วก็เตะขวามาเกี่ยวหมัดขวาครับหน้าหงายเลยครับตีเข่าขวาครับแทงขวาโต้นายพยายามจะเอาจนได้ครับพอล้มทีนี่ก็เฮกันขึ้นมาทีครับลุยต่อครับก้องยก3ปล่อยตัวมณีทางด้านของน้องบอลต่อ 5-2 เลยนะครับเอาขวางไว้ครับมี 3-4 รวมกันนะครับคุณผู้ชมครับยก4นี่ทางด้านของมุมแดงก็คือน้องบอลนี่ต่อ 4-1 เลยครับตีเข่าขวาครับน้องบอลสามสี่รวมกันครับตีเข่าขวาครับแต่บอกได้เลยครับมวยคู่นี้มันมากครับน่าเสียดายครับที่ทางด้านของสนามมวยเวทีราชดำเนินอนุญาตให้ใช้ภาพประมาณนี้ครับสั้นไปนิดนึงแต่ก็ดีกว่ายังไม่ได้ดูครับตีเข่าขวาครับรวบโอ้โหเวียงเลยครับเดินต่อครับก้องครับเจอดักแทงเข่าขวาจากน้องบอลครับเนี่ยแกก็จะไปปล้ำอย่างเดียวครับทางด้านหลังปล้ำแล้วเวียงนะครับก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับมันจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นมวยปล้ำเป็นยูโดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอ้าไปลื่นครับไปลื่นคาราบาฮ่องเต้ครับเดินต่อครับทางด้านของเจ้าก้องเอ้าล้มลงเองครับคราวนี้ยกนี้ที่ 8-1 นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่น้องบอลต่อครับปล่อยตัวยกที่4มาครับเสียบซ้ายครับสับสอครับน้องบอลอาวุธเยอะนะครับแต่ว่าถอยเยอะด้วยเช่นกันครับเตะซ้ายครับก้องกระแทกหมัดไว้เตะหลุดครับก้องครับฮุกซ้ายทางด้านของก้องเอาเวียงเวียงดูฮะกรรมการไม่เตือนแสดงว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่น้องมวยไม่ต้องฟ้องนะครับฮุกซ้ายกระแทกหมัดไว้เจ้าหมัดขวาหมัดขวาครับจะว่าไปแล้วนี่น้องบอลเองก็ถอยเยอะมากนะครับคือแทบจะแหมมีเรียกวินมอไซค์ไล่ตามนะครับทางด้านของเจ้าก้องแต่ว่าก็เข้าไปก็อาวุธยังไม่ชัดเจนครับตีเขาตีเขาโต้อีกกองเชิดครับหมดยกสุดท้ายครับอาการนักมวยครับกรรมการชูมือไปที่ทางด้านของน้องบอลสศักดิ์สยามนะครับชนะคะแนนก้องสจิตรดาไปสนุกครับเหนื่อยทีเดียวครับ